สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแมงกีซอนชาแนลครับช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาพูดให้ทุกท่านได้ทราบกันในเรื่องของการสมัครรอบใหม่ที่จะถึงนี้นะครับหลักๆนะครับจะบอกว่ามีแน่นอนนะครับในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในต้นปีพุทธศักราช2565แน่นอนนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังนะครับยืนยันงบประมาณมีเพียงพอนะครับไม่จำกัดผู้ได้รับสิทธิ์นะครับและที่สำคัญเลยนะฮะในเรื่องของการเพิ่มสวัสดิการให้มากขึ้นนะครับและที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการจ้างนักศึกษาจบใหม่กว่า 10,000 คนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั่วประเทศด้วยนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกท่านให้ได้รับทราบกันนะครับเอาละครับเรื่องของทางกระทรวงการคลังครับได้ย้ำนะครับว่าต้นปีพุทธศักราช2565นะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่แน่นอนนะครับคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์อาจจะสูงถึง15ล้านคนจากวิกฤตโควิดนะครับโดยมีเกณฑ์นะครับอาทิเช่นเป็นบุคคลที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทนะครับและรายได้ต่อครัวเรือนนะครับเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งใครอยู่ในเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทันทีนะครับรวมทั้งอาจจะพิจารณาในเรื่องของทรัพย์สินอื่นๆเช่นจำนวนเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนนะครับรวมถึงการถือครองที่ดินรถยนต์นะฮะที่อาจอยู่ในขั้นตอนการผ่อนชำระนั้นนะครับขณะนี้กำลังทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารสถาบันการเงินต่างๆกรมที่ดินเป็นต้นเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเอาที่ดินที่ถือครองรถยนต์ต่างๆนะครับเข้ามาพิจารณาด้วยแล้วก็ในเรื่องของเงินฝากในบัญชีด้วยนะครับเพื่อให้มีความสะดวกในการคัดกรองก็คือว่าขอให้ท่านที่ถือบัตรก็คือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับส่วนจะมีการเพิ่มเติมสวัสดิการหรือไม่นั้นนะครับก็ต้องดูว่าส่วนไหนมีความจำเป็นที่ควรจะใส่เพิ่มให้ปัจจุบันมีสวัสดิการที่มีอายุและแบบที่ไม่มีอายุนะครับหรือบางสวัสดิการก็ให้เป็นครั้งๆไปสำหรับมีการพิจารณารายได้ครัวเรือนนะครับแล้วจะต้องมีการเพิ่มสวัสดิการครัวเรือนหรือไม่นั้นนะครับตอนนี้ก็กำลังมีการพิจารณาเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับสวัสดิการส่วนบุคคลก็จะยังมีคงเดิมนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารนะครับที่ทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะครับกับทางสวัสดิการทันข่าวนะครับซึ่งผมได้นำข่าวนี้มาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันในเรื่องของหลักเกณฑ์หรือแม้กระทั่งสวัสดิการที่จะมีเพิ่มเติมคร่าวๆนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาตรงนี้อยู่นะครับและแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รอบหน้าเนี่ยที่จะถึงนะครับก็จะมีในเรื่องของบัตรประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่ามันมีหลักเกณฑ์นึงครับที่อยากจะให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมนะครับสำหรับการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับท่านใดนะครับที่มีบัตรประชาชนแต่ว่าเป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่าอยู่บัตรประชาชนรุ่นเก่าเป็นยังไงก็คือว่าบัตรประชาชนที่ไม่มีชิปสีเหลืองๆนะครับชิปสีเหลืองๆที่เป็นชิปเก็บข้อมูลนะครับส่วนตัวของเรานะครับเป็นแค่เป็นบัตรปกตินะฮะดังนั้นครับแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าคนที่เป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่าเนี่ยผมแนะนำให้ไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่หรือทำบัตรประชาชนใหม่นะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือ
ในเรื่องของการดึงข้อมูลนะครับดึงข้อมูลในการใช้เวลาเราไปใช้จ่ายเราจะเสียบบัตรถูกไหมครับเราจะเสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะดึงข้อมูลของบัตรประชาชนก็จะมีหน้าที่เหมือนกันกับในบัตรประชาชนของเรานี่แหละขึ้นเวลาเราไปใช้สวัสดิการที่ร้านค้าต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆมันก็จะสะดวกเร็วขึ้นดังนั้นครับในการที่จะใช้สิทธิ์ครั้งต่อไปหรือแม้กระทั่งในการดึงข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะใช้ฐานข้อมูลบัตรประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นท่านใดที่ถือบัตรประชาชนรุ่นเก่าอยู่ก็ให้รีบไปดำเนินการแก้ไขก็คือถ่ายบัตรประชาชนใหม่นั่นเองนะครับให้เรียบร้อยเพื่อให้สะดวกในการดึงข้อมูลนะครับของทางรัฐบาลนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกเรื่องนึงครับก็เป็นในเรื่องของข่าวที่ออกมาว่าจะมีการแจกเงินจะมีการให้เงินวันนั้นวันนี้ 5,000 บาท 10,000 บาทหรือแม้กระทั่งโครงการเราชนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันหมดแล้วนะครับมันหมดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลางปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของโครงการเราชนะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีนะครับสิ่งที่ท่านได้ยินจะเป็นข่าวปลอมนะครับส่วนโครงการเราชนะที่หลายๆครั้งที่ผมพูดขึ้นมานะครับก็คือนะฮะการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโครงการเราชนะเก่านะครับเพื่อนำมาจ่ายเงินของโครงการนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเอาง่ายๆนะครับก็คือว่าโครงการเราชนะมันเปลี่ยนถูกไหมครับก็คือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผู้ป่วยติดเตียงคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเขาก็จะโอนเงินเหล่านี้ครับเข้าไปในบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นครับกลุ่มเหล่านี้ก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟนเพื่อสมัครโครงการต่างๆได้นะครับดังนั้นครับกลุ่มเขาก็เลยดึงข้อมูลจากโครงการเราชนะมาใช้แทนนะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบหลักๆก็คือว่าใครที่จะลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็ถ้าใครถือบัตรประชาชนที่เป็นแบบเก่าอยู่ก็ให้ไปดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก็คือถ่ายบัตรประชาชนใหม่ซะให้เรียบร้อยนะครับส่วนโครงการเราชนะอะไรต่างๆนะครับที่เป็นการแจกเงินตอนนี้ไม่มีแล้วก็คือหมดไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยังจะเหลือแค่โครงการคนละครึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรออกมาให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนอีกนะครับเราก็จะติดตามข่าวนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีข่าวสารเพิ่มเติมอะไรนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านผมก็จะหาข่าวสารนี้มาให้ทุกๆท่านได้รับทราบกันนะครับเป็นการช่องทางในการสื่อสารอีกช่องทางนึงนะครับหวังว่าทุกๆข่าวที่ผมได้ลงไปจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ